เดี๋ยวจะพาไปพิษณุโลกครับมีอยู่1ร้านครับที่ร้านนี้เขาบอกว่าให้ไปชิมยำแซ่บตาลตะโหนดและขนมบ้าบิ่นลอนตาลของดีอำเภอวัดโบดซะให้ได้เลยนะครับจะบอกว่าของร้านนี้นะของคาวของเขาอย่างที่บอกครับว่าเรามาต่อเนื่องกันเลยว่ายำแซ่บจานนี้นี่คุณดูเครื่องเคราของเขาจัดเต็มทั้งไข่ปลาริวกิวไข่แมงดาเอ้ยมาทุกสิ่งที่เราชอบไข่แดงเค็มปรุงรสด้วยน้ำยำน้ำตาลตะโหนดซึ่งทำจากน้ำตาลตะโหนดหอมหวานมากๆเลยนะน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาครบรสจริงๆเลยเห็นแล้วน้ำลายสอไหมชัญญาน้ำลายไหลจริงโอ้ยไม่ไหวอุ้ยไข่กรุบๆไข่กรุบๆผมชอบจังเลยไอ้ที่น้ำมันจำๆแบบนี้นะนี่คือเมนูใหม่ลูกค้านะฮะที่เรียกลูกค้าของร้านเจดีย์ตาลตะโหนดวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกคุณดูเขาคลุกไปมันจะมีเครื่องจะมีข้าวโพด uh-huh. มีเครื่องยำแบบนี้แน่นๆเลยนะฮะนับไม่ได้นะว่ามีผสมกี่อย่างเนี่ยนี่ oh. แต่จะบอกไปแล้วนะคุณพอทานคาวแล้วเนี่ยมันก็ต้องตบด้วยหวานนะของหวานก็อร่อยแล้วต้องทานหวานครับ ขนมบ้าบิ่นข้าวเหนียวดำของเขาก็มีที่ร้านนี้สูตรหวานน้อยกรอบนอกนุ่มในนี่ไงนี่นอกนุ่มในใช่ไรมากลอนตาลของเขาและมะพร้าวอ่อนนี่อร่อยไม่ซ้ำใครนะฮะเขาขายเป็นกล่องด้วยจ้าชัญญากล่องแน่นๆแบบนี้นะเพียง25บาทเท่านั้นครับบ้าบิ่นชนะเลิศเลยนะคะคือทุกที่อร่อยหมดเลยนี่คุณรัชยาอรุณวรกิติเจ้าของร้านบอกว่าอย่างนี้วิธีการทำง่ายนะคะนำลูกตาลกับน้ำตาลตะโหนดซึ่งเป็นของดีอำเภอวัดโบดอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็มาต่อยอดเป็นของอร่อยตรงนี้ทำแบบนี้มานาน7ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขนมบ้าบิ่นกระแสแรงจริงๆก็เลยทำออกขายยอดขายดีสั่งซื้อเนี่ยนะคนสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมเราคุ้นชินกับแบบมะพร้าวนี่เอาลอนตาลอนตาลมาใส่แบบนี้โอเคได้เลยอ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังมีของเด็ดในร้านนี้อีกนั่นก็คือเค้กวุ้นน้ำตาลสดนะแต่งหน้าด้วยลูกตาลแบบนี้ขายปอนละ250บาทสวยงามมากๆเลยสั่งเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้นะครับมีขนมหม้อแกงมีพุดดิ้งชิฟฟ่อนและอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับอยากชิมก็แวะไปได้ที่ร้านเจดีย์ตาลตะโหนดวัดโบดอยู่ในปั๊มเชลสี่แยกวัดคูหาสวรรค์ถนนสิงหวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็คือเจดีย์ตาลตะโหนดวัดโบดนั่นเองข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม